งคลกิจโร่รองผู้บัญชาการตำรวจฟันอาญาพิธากับพวกข้อหากบฏลั่นไม่ได้หิวแสงการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 15:09 น.มงคลกิจยื่นผู้บัญชาการตำรวจดำเนินคดีอาญาข้อหากบฏพิธากับกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคยันไม่ได้หิวแสงวันที่8สิงหาคม2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10 ปีในคดีล้มล้างการปกครองเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจโดยขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม11 คนว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113วรรคหนึ่งฐานล้มล้างสถาบันการปกครองและเป็นกบฏหรือไม่นายมงคลกิจเปิดเผยว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลในการหาเสียงเรื่องยกเลิกมาตรา112เป็นพฤติกรรมร้ายแรงและคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรดังนั้นในฐานะผู้บัญชาการตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายขอให้ดำเนินคดีอาญาด้วยซึ่งตนพร้อมจะเป็นพยานในคดีส่วนประชาชน14 ล้านเสียงที่เลือกพรรคก้าวไกลถือว่าไม่เข้าข่ายสนับสนุนการกระทำความผิดเพราะเลือกตั้งมาด้วยความบริสุทธิ์และพรรคก้าวไกลมีนโยบายอื่นกว่า300ข้อประกอบกับกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับเฉพาะพรรคการเมืองเท่านั้นยืนยันว่าตนออกมาร้องทุกครั้งนี้ไม่ได้หิวแสงและไม่ได้ต้องการเหยียบย่ำซ้ำเติมแต่ตนต่อต้านการนำนโยบายยกเลิกมาตรา112มาหาเสียงตั้งแต่แรกแล้วนายมงคลกิจกล่าวต่อว่าหลังจากนี้ตนมองว่าส.ส.พรรคก้าวไกลที่จะย้ายไปอยู่พรรคใหม่สามารถนำนโยบายเดิม300ข้อมาสานต่อได้เพราะถือเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ต้องไม่ใช้นโยบายปฏิรูปสถาบันและนโยบายยกเลิกแก้ไขมาตรา112เพราะจะทำให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และส.ส.ในพรรคไม่ปลอดภัยยิ่งหากพรรคก้าวไกลยังยึดมั่นแก้ไขมาตรา112เพื่อช่วยเหลือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ยิ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่หากพรรคคิดได้ไม่แตะต้องการปฏิรูปสถาบันและมาตรา112ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคดีของนายพิธาทำให้อาจได้รับการผ่อนปรนด้วยนายมงคลกิจกล่าวว่าสงสารนายพิธาไม่อยากให้ถลำลึกไปมากกว่านี้เพราะเห็นว่าช่วงหลังๆนายพิธาก็ดูสำนึกและแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีสิ่งที่ทำไปก่อนหน้านี้อาจทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจมีบุคคลบางกลุ่มชักใยอยู่เบื้องหลังซึ่งตอนนั้นนายพิธาอายุยังน้อยก็ผิดพลาดกันได้และหากปัจจุบันรู้สำนึกก็อาจเป็นเหตุให้โทษเบาบางลงหากมีการดำเนินคดีจู่ๆหายใจไม่ออกชายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ช็อกเจอไตวายหมอชี้ตัวร้ายคือเครื่องดื่มโปรดชายวัย38ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จู่ๆหายใจไม่ออกช็อกตรวจเจอไตวายหมอชี้ตัวร้ายคือเครื่องดื่มที่แสนโปรดปรานอาจุนนามสมมุติชายชาวไต้หวันวัย38ปีไม่มีนิสัยชอบสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยแต่กลับชื่นชอบการอาหารที่มีน้ำตาลสูงและไขมันโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทำให้ตั้งแต่ในช่วงอายุ20ปีก็ตรวจพบว่าน้ำตาลในเลือดสูงแต่เขายังคงไม่คิดว่ามันอันตรายมากนักและเพิกเฉยต่อสภาพร่างกายของตนเองจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเขาสังเกตได้ว่าขาของตนเองค่อยๆบวมขึ้นกว่าเดิม
และมีอาการหายใจไม่ออกถี่ขึ้นสุดท้ายเมื่อตัดสินใจไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจึงพบภาวะไตวายแพทย์แจ้งว่าจำเป็นต้องฟอกไตเพื่อรักษาการทำงานของไตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นอันตรายต่อร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไตหวังอี้ชุนนักไตวิทยาที่โรงพยาบาลไทเปจือจี้ไต้หวันชี้ให้เห็นการสำรวจทางสถิติที่แสดงให้เห็นว่า1ใน10ของชาวไต้หวันเป็นโรคเบาหวานและในบรรดาผู้ป่วยโรคเบาหวาน1ใน7มีโรคไตที่เกิดจากโรคเบาหวานปัจจุบันไต้หวันมีผู้เข้ารับการฟอกไตมากกว่า 80,000 รายโดยเกือบครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ครีมเทียมและรสเคมีปรุงแต่งไม่เพียงแต่มีแคลอรี่สูงเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อร่างกายรวมถึงเพิ่มโอกาสเป็นโรคอ้วนภาวะเมตาบอลิกซินโดรมไขมันในเลือดและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานและโรคไตจากโรคเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่อายุต่ำกว่า40ปีหวังยี่ชุนกล่าวว่าโรคเบาหวานไม่ได้เป็นโรคเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุอีกต่อไปตามสถิติพบว่า1ใน100ของคนหนุ่มสาวที่มีอายุต่ำกว่า40ปีเป็นโรคเบาหวานและสัดส่วนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไม่กี่ปีที่ผ่านมาโรคเบาหวานจะส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัวทำให้เกิดโรคไตจากเบาหวานทำให้โปรตีนในปัสสาวะเพิ่มขึ้นและการทำงานของไตลดลงหากสะสมเป็นเวลานานก็อาจลุกลามไปสู่โรคไตวายระยะสุดท้ายแพทย์อเมริกันแนะนำเครื่องดื่ม3ชนิดที่ตับและระบบย่อยอาหารชอบทุกอย่างมีขายในไทยพอนงอายุน้อยล้มตึงเป็นอัมพาตเพราะ2เมนูโปรดหมอเตือนหนุ่มสาวกินแทบทุกคนก่อแก้วเข้าใจหัวอกก้าวไกลหลังทสช.เคยโดนยุบชี้พรรคต้องขับเคลื่อนไม่กระทบสถาบันการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 15:14 น.ก่อแก้วพิกุลทองสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเข้าใจหัวอกก้าวไกลหลังทสช.เคยโดนยุบพรรคชี้พรรคการเมืองต้องขับเคลื่อนไม่กระทบสถาบันเมื่อวันที่8สิงหาคม67ที่รัฐสภานายก่อแก้วพิกุลทองสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแถลงว่าขอแสดงความเสียใจต่อส.ส.และสมาชิกพรรคก้าวไกลจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติยุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคมตนในฐานะผู้ที่เคยถูกยุบพรรคเมื่อครั้งอยู่พรรคไทยรักษาชาติเมื่อปี2562เข้าใจความรู้สึกดีไม่ว่าส.ส.สมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคต่างมีความรู้สึกหลากหลายแต่เป็นไปในทางลบทั้งสิ้นในฐานะคนหัวอกเดียวกันขอแสดงความเสียใจต่อสมาชิกพรรคก้าวไกลนายก่อแก้วกล่าวว่าบทเรียนของพรรคไทยรักษาชาติและพรรคก้าวไกลเป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคต้องพึงตระหนักว่าการดำเนินกิจการทางการเมืองต้องไม่กระทบต่อความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาดถึงแม้จะปรารถนาดีหรือไม่ก็ตามพรรคเพื่อไทยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตลอดจนผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคตนและสมาชิกทุกคนล้วนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราตระหนักและจะไม่ทำกิจกรรมทางการเมืองใดที่เป็นการระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทโดยเด็ดขาดนายก่อแก้วกล่าวอีกว่าสำหรับการยุบพรรคก้าวไกลหรือพรรคการเมืองก่อนหน้านั้นเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาให้มีการยุบพรรคการเมืองซึ่งส่วนตัวมองว่าการยุบพรรคการเมืองนั้นไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและสถาบันการเมืองเพราะการเมืองแต่ละพรรคกว่าจะก่อตั้งได้นั้น
ต้องทุ่มเทสับกำลังมากมายใช้เวลาเป็นปีกว่าจะทำได้ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทั้งสมาชิกรายปีสมาชิกตลอดชีพเป็นจำนวนมากเมื่อยุบพรรคแต่ละครั้งนั้นไม่เพียงกระทบต่อส.ส.แต่ยังกระทบต่อผู้สนับสนุนทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของพรรคนั้นด้วยซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นอยากฝากไปยังคนที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้พิจารณาแนวคิดไม่ยุบพรรคการเมืองหากกรรมการบริหารพรรคการเมืองทำผิดกฎหมายก็ลงโทษบุคคลนั้นหรือคณะนั้นไปหรือผู้สมัครส.ส.รายใดทำผิดกฎหมายก็ลงโทษผู้นั้นแต่คงพรรคการเมืองซึ่งเป็นนิติบุคคลของประชาชนไว้เพื่อพรรคการเมืองนั้นๆจะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้เป็นสถาบันการเมืองที่ดีขึ้นในอนาคตขอให้ส.ส.และผู้สนับสนุนสมาชิกพรรคก้าวไกลเปลี่ยนความเศร้ามาเป็นพลังในการคิดนโยบายดีๆที่จะช่วยพัฒนาประเทศการเลือกตั้งในวันข้างหน้าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นคู่แข่งหลักรวมทั้งพรรคอื่นๆจะได้แข่งขันกันนำเสนอนโยบายที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนำสิ่งที่ดีกว่ามาสู่ประเทศไทยอยากให้ระงับสติอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้าลงและเปลี่ยนพลังไปทางบวกเพื่ออนาคตที่ดีกว่านายก่อแก้วกล่าว